ดังนั้นในรอบที่2เนี่ยดิฉันจะขออนุญาตว่าให้แต่ละท่านนะคะลองช่วยแชร์ประสบการณ์ว่าณปัจจุบันนะคะเรามองภาพปัจจุบันกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยวาดฝันกันไปในอนาคตนะคะปัจจุบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆเข้ามามีบทบาทหรือได้มีส่วนในการช่วยท่านในการพัฒนานะคะไหมไทยอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตเริ่มที่ทางคุณมีชัยก่อนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท่านได้อย่างไรแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทางผู้นำเสนอหรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีอีกรอบหนึ่งนะคะครับขอบคุณครับในฐานะที่เป็นผู้ผลิตรายย่อยนะครับถือได้ว่าในงานที่ผมทำนี้เป็นงานหัตถกรรมแต่ในส่วนนี้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนี่ก็คือกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ผมทำอยู่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วสำหรับในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็มักจะได้รับการอย่างเช่นผู้ที่สร้างเครื่องจักรขึ้นมาเขาก็จะมีการแนะนำการใช้เครื่องจักรการเมนเทนแนนซ์อะไรต่างๆเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยขึ้นมาเป็นเงาตามตัวนะครับยิ่งต้องลอนช์เรียกว่าเป็นโปรดักต์ใหม่ๆของเครื่องจักรเนี่ยก็ยิ่งต้องมีจุดขายมากขึ้นแต่สำหรับพวกเราที่เป็นเกษตรกรรวมทั้งอย่างที่ผมทำอยู่นี่ก็ถือได้ว่าเป็นงานขั้นพื้นฐานนะครับการที่ได้มีเทคโนโลยีต่างๆในสมัยปัจจุบันเนี่ยเข้ามาช่วยก็ถือได้ว่าในระดับของงานหัตถกรรมเนี่ยเราใช้ค่อนข้างน้อยมากนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมอย่างเช่นที่ได้นำมาเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับก็ย้อนไปที่ตอนที่ดุลการกันที่5ท่านได้ส่งว่าจ้างชาวญี่ปุ่นมาสอนเนี่ยก็ปรากฏว่าเรายังได้เครื่องมือหลายอย่างที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นการสร้างขึ้นร่วมกับช่างภูมิปัญญาไทยในสมัยนั้นเช่นเครื่องมือไม้ในการเรียกว่าเฟรมมิ่งการที่จะจับตัวการที่จะเตรียมเส้นใยมัดหมี่ก็ดีนะครับการที่จะทำเรื่องเฟรมสำหรับการที่จะจัดเส้นยืนก็ดีก็เห็นว่ามีสเกลใหญ่ขึ้นแล้วก็มีหลักในการที่จะทำเนี้ยซับซ้อนน้อยลงแต่ได้งานมากขึ้นเช่นในการวอปปิ้งนี่ก็ดีขึ้นมากนะครับก็จะเห็นได้ว่าในสมัยร้อยปีที่แล้วเนี้ยเราได้นำมาใช้แล้วแต่จนทั้งปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังใช้เหมือนเดิมในส่วนที่ผมเป็นทำงานเหมือนชาวบ้านเนี่ยผมเองด้วยว่าทุกอย่างเป็นเครื่องมือไม้ทำไม้ไผ่หมดมีฟันหวีอย่างเดียวที่เรานำสเตนเลสเข้ามาซึ่งบางครั้งเรายังใช้ไม้ไผ่อยู่เพื่อรักษาเนื้อผ้าที่มันค่อนข้างหลวมระบายอากาศได้ดีแบบพื้นบ้านสบายในเวลาหน้าร้อนนะครับแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์ที่เป็นธรรมชาติมากเหมือนลินินนะครับเรียกได้ว่าเสน่ห์เหล่านี้ยังเป็นจุดขายของงานหัตถกรรมอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างเพื่อที่จะเป็นมีความคงทนเหมือนทำเฟอร์นิเจอร์นะครับเราก็ต้องการให้ผู้สวมใส่สบายตัวแล้วก็มีความโดดเด่นยูนิคนะคือใส่แล้วปุ๊บเห็นเลยว่าผ้าชิ้นนี้มันเหมือนลินินเดี๋ยวนี้หลาหนึ่งเม็ด 3,000 ถึง 5,000 บาทนะครับที่นำเข้าก็ยังเป็นผ้าขาวๆธรรมดาไม่ได้มีลวดลายเลยแต่ทำราคาได้ดีมากทีเดียวนะครับแต่ก็ท่านในจันทร์นี้ครับเขาเรียกได้ว่าสิ่งที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่สืบค้นมาจากเมื่อร้อยปีที่แล้วอยู่เลยนะครับอย่างเช่นการที่ค้นหมี่เมื่อก่อนแล้วก็วนด้วยมืออยากได้เห็นภาพก็แต่ว่ามันมีความหลากหลายเดี๋ยวนี้เราค่อยใช้คันชักนะครับพับไปสักประเดี๋ยวหนึ่งเขาเรียกว่าทุ่นระยะเวลาได้เร็วมากอย่างในเช่นการที่พัฒนาในบางจังหวัดเช่นสุรินทร์เองเนี่ยครับก็มีการรับผลิตเส้นยืนแล้วก็การที่เข้าฟันบีให้พร้อมเสร็จอย่างผมใช้ทำเองในบ้านเนี่ยก็เรียกว่าต้องจัดใจใหม่นะครับเอามากวาดด้วยมือเอาไปใส่ในระวิงแล้วเอาไปใส่ในอัดแล้วก็ดึงขึ้นมาทีละ8เส้นนะครับอันนี้เราใช้เวลาถึงประมาณ4-5 วันอย่างเร็วสุดถึง7วันได้1เส้นยืนพร้อมที่จะทอแต่ในสุรินทร์นี้สามารถทำได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจากการที่เข้าเครื่องกรอด้วยมอเตอร์ปุ๊บแล้วก็มีจำนวนตั้ง100เส้นพร้อมกันนะครับผมก็เห็นก็มีเป็นหลอด100กว่าหลอดเลยดึงด้วยมือของคนนะครับแล้วก็ดึงโยงไปโยงมาเดินนะครับทำให้สามารถที่จะทำเส้นยืนนี้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงร้อยเข้าฟันหวีด้วยแต่ของเรานี่ร้อยเข้าฟันหวีประมาณวันหนึ่งสองวันเรียกได้ว่าทั้งระบบเนี่ยจากการที่เราได้เห็นการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งผมไม่ทราบว่าท่านเหล่านั้นเป็นใครถือได้ว่าในการพัฒนางานหัตถกรรมของเราเนี่ยมีข้อดีขึ้นมากนะครับมีผู้ที่มีความชำนาญเนี่ยแบ่งงาน
แล้วก็รับงานส่วนหนึ่งไปเตรียมให้สำหรับคนที่ทำงานหัตถกรรมในส่วนนี้ก็มีทางผู้ผลิตนี่บอกว่าคุณเต่าจะไปทำเองทำไมทั้งอาทิตย์หนึ่งผมก็ยืนยันว่าผมขอทำเองเถอะเพราะว่าผมมีหน้าที่รักษาภูมิปัญญานี้ที่มันสืบทอดมายาวนานผมยังค้นด้วยมือกว่าแล้วก็ดึงทีละ8เส้นอย่างเดิมเพราะว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งในการทำงานเราคิดว่าอย่างหนึ่งคือเรามีลูกค้าแล้วก็มีผู้ที่สนใจเนี่ยเชื่อใจว่าเราไม่ข้ามขั้นตอนแน่แล้วก็เห็นความสำคัญในการทำงานหัตถกรรมทุกขั้นตอนไม่ทั้งอย่างการตีเกลียวนะครับการที่เรานำเส้นใยมาเนี่ยมาเกลียวเป็นหางกระรอกอะไรก็ดีง่ายมากแค่สั่งที่บริษัทจุนบอกว่าเอาเหลืองกระแดงเกลียวกี่เกลียว250เกลียวต่อหลาเนี่ยหรือ350ดีไหมจะได้มีเส้นที่มันพันกันแล้วก็มีลวดลายละเอียดขึ้นเราสั่งได้ทันทีครับแต่ว่าในส่วนที่ผมทำเนี่ยผมก็ขอเลือกใช้วิธีใช้ในปั่นด้วยมืออยู่เรียกว่าสอนยากมากโรงงานนี้ไม่ยอมดื้อมากอะไรก็ไม่เอาทำอย่างเดิมอะไรก็ไม่ยอมพัฒนาอันนี้ผมก็เรียกว่าสงสัยจะสวนทางกับทางผู้ที่อยากจะพัฒนาการผลิตของเราแต่ว่าผมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเราก็สามารถที่จะเป็นทำงานเป็นผู้นำในด้านการเชิดชูแบรนด์ของไทยซีลได้เพราะว่างานหัตถกรรมเราเนี่ยเรามีใจที่มีความวิริยะมีความอดทนและมีความรักในงานนะครับแล้วก็ปรับปรุงงานของเราบางครั้งเนี่ยผมก็ใช้หลักทางพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับงานของเราเช่นเรามีฉันทะในการทำงานเรามีวิริยะในการทำงานเราเป็นชาวพุทธเราทำงานแบบนี้ทำด้วยความรักทำด้วยความเอาใจใส่มีความเพียรในงานของเรานะครับแต่อย่างนึงที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องการใช้ความทันสมัยในเรื่องการปรับปรุงเรื่องการทำเส้นใยเตรียมไว้ให้พวกเราที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอย่างเช่นกลุ่มทอผ้าต่างๆที่ผมได้เข้าไปช่วยในเรื่องแนะนำในเรื่องการออกแบบอย่างเช่นผมเป็นผู้ออกแบบผ้ากาบัวนะครับก็พอไปที่สุรินทร์ที่ก็เห็นว่าเขาส่งเส้นยืนสำหรับทำผ้ากาบัวนี้ไปหลายจังหวัดทีเดียวแล้วก็สามารถผลิตได้เร็วมากในการที่เราจะโปรโมทให้มีความนิยมผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าไม่ทันการนะครับถ้าจะให้ผมทำคนเดียวก็คงช้ามากนะครับในส่วนนี้เราก็ยอมรับนะครับว่าเราไม่ได้รังเกียจเทคโนโลยีเลยแต่ว่าเราแบ่งงานกันทำว่าสำหรับท่านนี้สำหรับกลุ่มทอผ้านี้ที่มีออเดอร์จากเรียกว่าจากหลายส่วนเหมือนที่ในสระบุรีเนี่ยย่อมจะทำงานอย่างผมไม่ได้ก็คงจนคงอดตายเราคงไม่สามารถที่จะทำงานต่อไปได้อย่างนี้เราต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมากโดยอย่างยิ่งเราเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ใจแคบเลยคนไทยน่ารักแบ่งปันกันอย่างเช่นการที่เตรียมเส้นยืนเนี่ยร้อยเข้าตะกอร้อยเข้าฟันหมีเนี่ยทำจากอีสานส่งไปถึงเหนือเลยทีเดียวถึงภาคใต้นะครับถึงปัตตานีอย่างเงี้ยถึงเสียมเรียบจะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยใจกว้างแล้วก็ไม่ได้หวงแหนภูมิปัญญาเราแล้วก็พร้อมที่จะให้ความสะดวกทางเทคโนโลยีผมขอใช้คำว่าเทคโนโลยีพื้นบ้านที่เราพัฒนาขึ้นมาอย่างที่เอาแสวงเครื่องเอาล้อจักรยานมาทำเป็นกงเป็นอัดต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าหน้าภาคภูมิใจในส่วนของผมเองที่เป็นผู้ที่เหนียวแน่นในเรื่องการรักษาภาพลักษณ์ของหัตถกรรมที่ทำด้วยมือทุกขั้นตอนก็ให้กำลังใจแล้วก็มีความภูมิใจที่คนไทยเราสามารถพัฒนาได้ในปัจจุบันค่ะขอบคุณนะคะคุณมีชัยในมุมของหัตถกรรมนะคะถึงแม้เราจะทำด้วยความรักนะคะแต่ก็ให้มุมมองว่าก็ไม่ปิดกั้นนะคะยังเปิดใจที่จะพร้อมรับเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะในงานพื้นบ้านหรืองานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งอาจจะแตกต่างกับงานในระดับอุตสาหกรรมนะคะซึ่งตรงนี้คิดว่าในอนาคตคงจะมีโอกาสว่าในหลายๆส่วนของการเตรียมเส้นใยหรือการที่จะเมื่อเสร็จแล้วจะนำไปสู่การผลิตต่อเนี่ยคงได้มีโอกาสทำงานร่วมกับกลุ่มงานทางด้านเทคโนโลยีนะคะ